มาที่ข่าวต่อมาอันนี้ก็เป็นความสวยงามคุณชมพู่อารยาที่ไปโดดเด่นที่เมืองคานถูกต้องงานที่นู่นนี่แบบว่าสุดยอดมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนซีนที่เขาบอกกันเนี่ยที่เห็นใน YouTube มั้ยที่ตอนที่เขามีการปล่อยคิวแล้วคุณชมพู่ก็ยังสะบัดกระโปรงอย่างน่าชื่นใจมากสุดๆเลยนะคะมั่นใจมากๆแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามีการร้องไห้ในงานด้วยเอ๊ะสาเหตุจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะคิดถึงเชลนะคะหลัง True Insight ไม่ได้เจอชมพู่อารยาตั้งแต่ไปส่งเธอที่สนามบินก่อนไปเมืองคานส์ค่ะล่าสุดเธอปล่อยรังสีซุปตาในพรมแดงเมืองคานส์จำลองที่ Royal เจ้าเก่าเขาเนรมิตขึ้นด้วยค่ะซึ่งชมพู่ก็เปิดตัวด้วยชุดสีทองอารามพร้อม3ประเด็นฮอตค่ะ1ก็คือเรื่องของชีวิตหลังแต่งงาน2คือเคลียร์ประเด็นอ้ําพัชราภาไม่มาร่วมงานแต่งและที่แซ่บที่สุดก็คือแมงเมาคาบข่าวข้ามประเทศมาค่ะบอกว่าชมพู่เนี่ยร้องไห้โฮในงานพรมแดนเทศกาลหนังเมืองคานส์วันที่2หลังทีมงานปล่อยคิวผิดจนแขกกรูกันเข้าไปในงานแล้วเกิดเหยียบชุดที่เจ้าตัวใส่จนเกือบล้มเลยล่ะค่ะเรียกว่ายังไงดีอะชมเองก็ไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่แน่นอนมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องปล่อยคนเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเวลาที่แบบว่ามันรันไปเลทแล้วหรือว่าเรื่องการสื่อสารหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือความควบคุมของเราตอนปีแรกที่ไปก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆประมาณนี้ค่ะเพียงแต่ว่าไม่เร็วเท่านี้คือตอนนั้นชมเดินไปก็เกือบจะสุดพรมแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามาบ้างแต่ว่าวันนั้นให้ชมเดาเหตุการณ์นะชมคิดว่ามันงานมันคงเลทมากคือไม่เชิงเสียใจหรอกเพราะว่าเราไม่ได้จะพูดยังไงอะเรารู้สึกมันไม่ได้ผิดเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็พร้อมมากก็ดีใจที่สื่อทางโน้นเขาก็ให้ความสนใจเนี่ยเพราะจริงๆเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมลุคทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราแบบว่าได้พื้นที่สื่อตรงนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็พอติดโหวตอะไรเงี้ยคนไทยก็ช่วยกันโหวตสุดฤทธิ์ด้วยอะไรเงี้ย ก็ชื่นใจอ่ะร้องไห้มันเสียดายคือไม่ได้ถึงกับฮือๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีแบบบางทีมีข่าวว่าแบบวันเราร้องไห้ทั้งคืนอะไรเงี้ยคือจริงๆเหมือนกับว่าเราพูดแล้วก็ถึงน้ำตาซึมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ชมคนเดียวทั้งทีมเลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนมันแบบแม่มันเสียดายตื่นมาวันรุ่งขึ้นชมก็เลตโกแล้วเคลียร์ประเด็นเมาส์ก็ตบเข้าประเด็นเลิฟค่ะเพราะว่าเกือบ30วันที่เธอแต่งงานมาเจ้าตัวบอกไม่รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนนะคะซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้ย้ายอะไรเงี้ยค่ะจะว่าอาจจะแบบสักเดือน2เดือนหลังจากเนี้ยค่ะถึงอาจจะได้เริ่มรู้สึกว่าเป็นแบบใช่เป็นครอบครัวจริงๆเชื่อว่าถ้าย้ายมาแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะยังค่อนข้างคล้ายๆเดิมแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรมากแต่ว่าข้างในอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกแบบมันเป็นความมั่นคงทางจิตใจอ่ะยังไม่ไปร่วมแล้วค่ะมีประเด็นกันอะไรเงี้ยเราทราบข่าวจริงจริงอะชมพอจะทราบว่างานแต่งงานชมเนี่ยแบบเป็นที่มาของหลายๆประเด็นมากไม่ใช่แค่ประเด็นนี้อะไรเงี้ยค่ะก็งานก็ผ่านไปแล้วน้องก็จริงๆไม่มีอะไรเลยอะค่ะผู้บริโภคสื่อคิดมากอะไรเงี้ยไม่มีอะไรค่ะดาราชิลมากเคลียร์จบครบ3ประเด็นค่ะตัวช่วยอย่างหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวเลยแวะมาแซวนักข่าวว่าอีเวนต์หน้าเนี่ย18มิถุนายนเดี๋ยวไม่มีเรื่องชวนคุยนะคะโอ้ยมีอยู่แล้วแหละเรื่องคุณชมพู่มีตลอดถูกต้องเดี๋ยวก็ถามว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงใช่นี่นั่นอีกเยอะแยะจะมีใครด้านหรือยังแล้วยังไงเดี๋ยวจะมีสะใภ้อีกหนึ่งคนสะใภ้เป็นเรื่องเป็นราวได้อย่างแน่นอนก็รอติดตามแล้วกันนะคะนี่พูดถึง